ทรนงเทิดทูนศักดิ์ศรีมั่นคงดำรงในคุณความดีเลือดน้ำใจหลั่งมากับสามัคคีดังน้ำหล่อเลี้ยงชีวีให้กรามต้นนี้ยังยืนยงเพราะคุณครูผู้ให้ความรู้วิชาศิษย์จึงเจริญก้าวหน้าพัฒนาสู่ปวงชนเขียวขาวเหลืองเพื่อนพ้องพี่น้องทุกคนจะรึกในดวงกมลบ้านกรามทุกคนยึดมั่นประเพณีไม่เคยฆ่าคนเป็นเหตุผลเตือนตนได้ดีไม่ถูกคือหวังผลอย่างไรมีเป็นวัดดีสัจธรรมถูกคือก็ต้องหวังผลมานะอดทนส่งผลสู่ความก้าวหน้าชีวิตคนเรามีไว้ให้ฟันฝ่าสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราสำคัญนั่นนาคือกำลังใจเอาบ้านกรามทุกคนต้องไม่ย่อท้อเราคือสิทธิ์เจ้าพ่อปู่ย่างแห่งความศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราศรัทธาเราจะสร้างตนให้เลื่องลือชาคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราคนดีที่มีคุณค่าบ้านกรามสร้างมาให้ชีวิตเราใช้ของงานตาเราพี่ชายของเราสามารถ
仏教徒の多いタイ。そのタイ北部にある第二の都市チェンマイの郊外にある山本デンドロビウム園タイ農場です。この農場ではバイオテクノロジーによるメリクロン苗生産が行われています。農場というよりむしろバイオ工場といった方がふさわしいかもしれません。ここでは現在年間150万本のメリクロン苗が生産されており、 EU 諸国をはじめハワイ農場などに出荷されています。最近山本デンドロビウムに対する各国からの注文が急増しており、さらなる増産が求められるようになっています。この部屋はまさに農園の心臓部です。この部屋では日本から運ばれてきた新品種のプロトコームをさらにシェーカーを続け大量増殖させるのです。クローン羊が一時話題になりましたが、デンドロビウムも新芽の成長点をこのように液体培地で大量増殖して親と全く同じ性質を持つクローン植物を作るのです。プロトコームより発芽した無菌苗はさらに別のフラスコに移植して生育させます。これらのすべての作業は無菌的に行われますので、高度の技術が求められます。この部屋は常時25度 C に保たれ、人工照明によって大量のフラスコ苗が育てられています。この瓶の中には寒天培地が入っており、無菌苗が各20本ずつ整然と植えられています。植えられた苗は無菌状態の中ですくすくと育ち、3ヶ月もすると出荷できる大きさに育ちます。屋外の棚にも出荷間際のフラスコ苗が大量に並べられ、出番を待っています。一部にはフラスコから出された苗が栽培されています。デンドロビウムのふるさとで恵まれた環境の中で丈夫にすくすく育っています。この苗は大きくなると日本にも送られて